เฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แมวฟ้าพึ่งแกะห่อพัสดุสมุดระบายสีเล่มใหม่มานะเป็นสมุดระบายสีที่ชื่อว่า Starry Night Van Gogh Adult Coloring Book นะอันนี้แมวฟ้าไปเจอที่ Lazada ซึ่งร้านเขามีสมุดระบายสีให้เลือกเยอะเลยหลายแบบหลายสไตล์แมวฟ้าก็เลือกแบบนี้มานะมันดูแนวๆนะแนว Van Gogh นะซึ่งแมวฟ้ายังไม่มีนะแล้วก็หลักในการเลือกซื้อคือต้องกระดาษดีภาพถูกใจลายเส้นสวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลรายละเอียดก็ให้ไว้ครบถ้วนแล้วก็น่าสนใจในราคาเซลล์ที่93 บาทนะ93 บาทมันทำให้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยกระดาษจะดีจริงไหมนะคะอันนี้เป็นด้านหลังซึ่งแบบส่งไวมากนะแล้วก็ห่อมาดีแกะข้างในก็จะเป็นสมุดระบายสีอยู่ในห่อพลาสติกแบบนี้ก็มาแกะไปพร้อมๆกันนะแต่คือแบบดูจากภายนอกรถเซมันบอกว่าเฮ้ยกระดาษดีจริงๆคือถึงจะไม่ใช่แบบปกแข็งแบบแข็งแบบมากๆแต่ก็ถือว่าเป็นปกที่แบบว่าดูดีอะไม่ขี้เหร่นะขนาดเท่ากระดาษ A4 นะคะทุกคนนี่ค่ะมีความมันๆแล้วก็แมตต์ๆนะนี่ด้านหลังคือ Fire Yourself on the Coloring Journey มันไม่ได้มีชื่อบอกชัดเจนนะว่าของศิลปินอะไรนะมีแต่แบบชื่อสมุดระบายสีเนี่ยซึ่งภาพ Starry Night ก็เป็นภาพดังของวันโกศิลปินวันโกนะมาดูภาพข้างในนะแต่ปกคือให้เนื้อสัมผัสแบบหรูหรานิดนึงนะคือมันแมตต์ๆอ่ะคือแบบไม่ใช่สมุดระบายสีแบบถูกๆที่แบบกระดาษแบบถูกๆอ่ะก็อธิบายไม่ถูกนะคะนี่ก็พอเห็นภาพลายเส้นเท่านั้นแหละโอ้โหชอบถูกใจมากมีความคมชัดนะคะทุกคนคมชัดมากๆนะซึ่งแบบเห็นแบบนี้สีไม้ได้แน่นอนอยู่แล้วสีน้ำมาร์กเกอร์สบายเลยอ่ะแต่มาร์กเกอร์แอลกอฮอล์มันก็ต้องซึมอยู่แล้วนะกระดาษมีความหนาพอประมาณเพื่อนๆเห็นไหมแล้วก็มีความเงาๆมันๆซึ่งกระดาษมันๆแบบนี้น่าจะเหมาะกับมาร์กเกอร์มากเลยเนี่ยแล้วก็ขนาดกำลังดี A4 รูปภาพก็จะเป็นสไตล์นี้มันก็จุดประกายทำให้เราสนใจงานศิลปะของแวนโกะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปหาข้อมูลว่าภาพมันมาจากไหนอะไรยังไงนะก็ขออภัยด้วยนะมันเป็นสมุดระบายสีเล่มยาวเนี่ยจะเป็นแนวนี้เป็นช่องๆใครที่กังวลมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆระบายสีมันดารานะระบายไปช่องต่อช่องนะคะกระดาษดีมากเลยนะบอกเลยว่าดีนะมันหนาๆนะคะก็จะเป็นแนวเส้นๆเงี้ยมันทำให้เราใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เยอะในขณะเดียวกันอยากสบายๆระบายเป็นช่องๆก็ได้นะคือเขาเอาใจใส่ในการผลิตสมุดระบายสีดีสนับสนุนเลยอะแม่ฟ้าเห็นที่ Lazada อย่างเดียวนะตอนเนี้ยเดี๋ยวแม่ฟ้าจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะคือภาพมันก็ให้อารมณ์แบบลึกลับนิดนึงอ่ะไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปในราคา90 กว่าบาทคือดีอ่ะมีความรู้สึกว่าภาพแนวนี้เล่นกับสีได้เยอะแล้วภาพมันดูมีมิติอยู่แล้วนะระบายออกมาน่าจะสวยทีเดียวนี่เป็นภาพผู้หญิงก็ตามชื่อหนังสือเลย Starry Night คืนดวงดาวภาพจะเป็นแนวกลางคืนมันให้ความรู้สึกแปลกใหม่นะยังไม่เคยเจอสมุดระบายสีแนวนี้นะดีใจที่ได้มาอยู่ในเล่มคือเพื่อนๆที่ชอบแนวอื่นดอกไม้สัตว์หรือแบบแอบสแตรกก็มีนะมีให้เลือกป่าเทพนิยายนางฟ้ามีให้เลือกหลายแบบที่ร้านนี้นะคือถ้าเล่มนี้ดีกระดาษดีเล่มอื่นก็น่าจะดีแหละส่วนรูปภาพเนี่ยจะถูกใจหรือเปล่ามันแล้วแต่ความชอบนะคือรู้สึกว่าเป็นสมุดระบายสีที่ดีมากมากนะแนะนำนะคือการระบายสีผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้สมุดระบายสีแพงๆเสมอไปก็ระบายสนุกได้สวยได้
ไม่จำเป็นต้องใช้สมุดระบายสีแพงๆเพื่อที่จะได้กระดาษดีๆบางทีเราต้องหาหน่อยนะคะก็เดี๋ยวแมวฟ้าจะไปลองระบายเล่นกับเล่มนี้ดูแล้วก็จะมาโพสต์ผลงานในกลุ่มเช่นเคยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการระบายสีนะคะ Happy Coloring ค่ะบ๊ายบาย